ันนี้วันนี้น้องเมย์มาฉีดวัคซีนโควิดนะคะป้องกันโควิดค่ะเป็นเข็มที่เท่าไหร่แล้วคะวันนี้เมย์มาฉีดเป็นเข็มที่5ของเมย์เองค่ะก็เนื่องจากเมย์ช่วงนี้คือในการที่เราต้องฝึกซ้อมแล้วก็รวมถึงการที่เราจะต้องเดินทางการแข่งขันด้วยมันค่อนข้างที่จะสำคัญแล้วก็ที่ผ่านมาเมย์ก็มีโอกาสไม่ได้เรียกมีโอกาสเขาเรียกว่าได้รับเชื้อโควิดมาก่อนหน้านี้ค่ะก็เลยทำให้แบบว่าการได้รับวัคซีนมันอาจจะช่วยในเรื่องของการบรรเทาความรุนแรงได้ด้วยแล้วก็รวมถึงทำให้ตัวเมย์เองก็ยังสามารถดำรงชีวิตได้ดีขึ้นแล้วก็คิดว่ามันก็ช่วยลดความรุนแรงได้ระดับหนึ่งค่ะค่ะแล้วในสถานการณ์โควิดแบบนี้ค่ะน้องเมย์เนี่ยมีวิธีแบบป้องกันอะไรบ้างเกี่ยวกับโควิดอย่างนี้ค่ะก็ด้วยสถานการณ์ก็คือเมย์ว่าทุกคนนะคะล้างมือบ่อยแล้วก็รวมถึงการใส่หน้ากากอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวเราเองซึ่งเราค่อนข้างที่จะต้องเข้มงวดในการที่ไม่ว่าจะอากาศถ่ายเทก็จริงอาจจะเราก็ต้องสังเกตดูว่ามีผู้คนไหมอะไรเงี้ยค่ะเราเองก็จะพยายามเซฟตัวเองให้มากที่สุดเพราะว่าช่วงนี้ก็ค่อนข้างติดง่ายด้วยเนาะใช่ค่ะตอนนี้ก็ติดง่ายหายไวซึ่งเราเองก็คิดว่าไม่ติดก็จะดีกว่าคือเราต้องพยายามป้องกันตัวเราเองแล้วก็เซฟตัวเองจากผู้อื่นด้วยอะไรเงี้ยค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะขอบคุณค่ะอย่างที่คุณเมย์ได้บอกไว้นะคะว่าโควิดโอมิครอนรอบนี้เนี่ยติดเชื้อง่ายแล้วก็ไวกว่าเดิมเพราะฉะนั้นวัคซีนเข็มกระตุ้นจึงเป็นเข็มที่สำคัญหากใครนะคะที่สนใจจะฉีดวัคซีนโมเดอร์นาไม่ว่าจะเป็นเข็ม1เข็ม2หรือว่ากระตุ้นในเข็มอื่นๆนะคะสามารถจองแล้วก็นัดวันฉีดได้ค่ะเพียงเข็มละ750บาทฉีดได้ทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติค่ะสามารถซื้อวัคซีนผ่านทุกช่องทางของโรงพยาบาลวิชัยเวชทุกสาขาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางโทรศัพท์ LINE Officialเพจ Facebook หรือว่าร้านค้าออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น LINE My Shop Shopee Lazada HD Mall และเพื่อความปลอดภัยของท่านและคนที่ท่านรักอย่าลืมมาฉีดวัคซีนโมเดอร์นาเข็มกระตุ้นกันนะคะ